ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเลี่ยงนะครับวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องของการติดตั้ง Wi-Fi ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำนวนทั้งหมด111อุทยานด้วยกันนะครับพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์ปิยสมบุญผู้อำนวยการส่วนจัดการทรัพยากรสำนักงานสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าเลี่ยงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัล นะครับเป็นกระเป๋าที่สามารถเก็บอาหารแล้วก็ความร้อนได้ด้วยนะครับโดยจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นบักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อมีที่มีเงินเพื่อผู้ประกอบการนะครับโดยผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถนำเอาที่ดินเปล่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือจะเป็นห้องชุดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันก็ได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน50ล้านบาทนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อมีที่มีเงินเพื่อผู้ประกอบการนะครับซึ่งผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะนำเอาที่ดินเปล่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าจะเป็นห้องชุดก็ได้นะครับมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน50ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อมีที่มีเงินเพื่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่สามารถนำเอาที่ดินเปล่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าห้องชุดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังส่วน YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอขยายระยะเวลาในการดำเนินมาตรการพักหนี้อัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงลูกค้าที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เพิ่มรายชื่อของจังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็น43จังหวัดนะครับแล้วก็หมู่บ้านจำนวน 5,515 หมู่บ้านด้วยกันและยังมีจุดที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากอีกนะครับจึงทำให้ขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นธนาคารจึงขอขยายนโยบายในการขยายระยะเวลาพักหนี้อัตโนมัตินะครับจากเดิมกำหนดเอาไว้3เดือนก็จะขยายเป็น6เดือนแล้วก็จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการนี้เดิมจำนวน 110,000 บัญชีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 140,000 บัญชีนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันสำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้จะเป็นหลักเกณฑ์เดิมนะครับคือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ต้องจ่ายเงินต้นอย่างใดนะครับธนาคารก็จะไม่คิดดอกเบี้ยด้วยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม2567ไปจนถึงงวดเดือนมีนาคม2568นะครับสำหรับมาตรการนี้จะครอบคลุมสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อบุคคลแล้วก็ SMEซึ่งมีวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับโดยขั้นตอนการดำเนินงานนั้นเดี๋ยวทางธนาคารจะส่ง SMS หรือว่าจดหมายแจ้งเพื่อทราบการพักชำระหนี้อัตโนมัติไปยังลูกค้าตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมมาตรการนี้ซึ่งจะต้องมีภูมิลำเนาที่อยู่หรือว่าพื้นที่ในการประกอบอาชีพในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่2ตุลาคม2567นะครับโดยลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเนี่ยก็สามารถชำระหนี้ได้ตามปกตินะครับแล้วธนาคารจะนำไปตัดลดเงินต้นของลูกค้าต่อไปถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทาง Facebook GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.45 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.70 ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.05 ต่อปี
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับในการฝากเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละ 1,000 บาทนะครับผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างไรนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้หรือถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.thหรือ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อเคหะซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกบ้านการซ่อมแซมหรือว่าการต่อเติมก็ได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อร้อยละ110แล้วก็จะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์กรณีที่ลูกค้าขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยจะช่วยสนับสนุนรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นปีแรกจะเป็นแบบคงที่นะครับอยู่ที่ร้อยละ 2.290 เป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นสนใจก็สามารถติดต่อเพื่อยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่15พฤศจิกายนนี้หรือถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินwww.gsb.or.th นะครับหรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าเรียงครับเรื่องราวของการติด Wi-Fi ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งหมด115อุทยานด้วยกันนะครับไปพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์ปิยสมบุญผู้อำนวยการส่วนจัดการทรัพยากรสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับผมครับคุณพิสิทธิ์ครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องการติดตั้ง Wi-Fi ในพื้นที่อุทยานนี่คืออะไรฮะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมขอเท้าความนิดหนึ่งเอาเลยครับเชิญเลยครับครับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ของประชาชนทั่วไปนะครับโดยรวมของในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีทั้งหมด156แห่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับพื้นที่สวยงามเราเป็นพื้นที่ป่าเขานะครับหลายแห่งก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นทางเราจึงมีความคิดว่าอยากจะขยายเครือข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่นะครับให้มีการกระจายซึ่งจะมีประโยชน์ในการสื่อสารนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งในการป้องกันปราบปรามการทำผิดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพื่ออำนวยความสะดวกกับเจ้าท่องเที่ยวในการสื่อสารนะครับเราจึงได้ทำ MOU ร่วมกับกสทช.นะครับเรื่องการให้เรื่องจัดทำโครงการให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่อุทยานขึ้นครับครับครับจะต่ออะไรครับจะต่ออะไรครับคุณพิสิทธิ์ครับผมก็คือเพื่อให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการนะครับโดยเฉพาะในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับครับหมายถึงว่าเฉพาะในจุดที่ให้บริการใช่ไหมฮะถูกต้องครับอ๋อไม่ใช่ไปติดในป่ารูปน้ำชั้น A1A อะไรงี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอ๋อไม่ใช่ครับนี่คือเป็นโครงการเฟสแรกครับแรกนะครับเรามีเป้าหมายติดตั้งอยู่ทั้งหมด115แห่งครับ115แห่งนะครับในพื้นที่อุทยานที่มีนักท่องเที่ยวนะใน156แห่งเนี่ยมีหลายแห่งที่ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวน้อยอยู่เราเอาเฉพาะเฟสแรกก่อนนะครับ115แห่งแล้วก็ติดตั้งในเฉพาะจุดที่บริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเช่นก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปถึงก็เป็นที่ติดต่อแล้วก็กางเต็นท์บ้างบ้านพักบ้างนะครับซึ่งจะอยู่ที่บริเวณส่วนใหญ่จะเป็นที่บริเวณเดียวกับที่ทำการครับผมครับครับก็คือว่าไปให้บริการเฉพาะตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณจะเดินเข้าไปอย่างภูกระดึงอย่างนี้มีไหมฮะที่ทำการมันอยู่ข้างบนนะฮะอ๋อภูกระดึงนะมีที่ทำการอยู่2อยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างใช่แต่ข้างบนมันมีศูนย์บริการอยู่มีศูนย์บริการท่องเที่ยวอยู่2จุดครับข้างล่างจุดหนึ่งอยู่ข้างบนจุดหนึ่งครับข้างบนก็เรียกว่าวังกวางนะครับก็เราก็ติดกับก็แล้วก็มีไอ้ตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่มีท่องเที่ยวส่วนใหญ่แทบ 100% ครับที่มาภูกระดึงจะขึ้นไปพักแรมท่องเที่ยวธรรมชาติรอบภูกระดึงครับที่ด้านบนครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะมีให้บริการข้างบนด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับ
ครับเราก็จะติดตั้งตรงทำความเข้าใจตรงกันนะครับนี่ในเบื้องต้นใน115จุดเนี่ยเราจะติดตั้งตรงบริเวณที่ให้บริการที่มีนักท่องเที่ยวเพื่อให้การบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับ ความเร็วสูงซึ่งในหลายๆที่ในพื้นที่อุทยาน 90% ก็ส่วนใหญ่ก็จะบริเวณที่พักก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่บ้างนะครับบางครั้งก็จะไม่ค่อยเสถียรหรือแรงนะที่ประสานนักท่องเที่ยวบอกมันไม่แรงส่งไปแล้วมันไม่ค่อยไปแล้วมันหมุนติ้วๆอยู่นั่นน่ะนะครับถ้าเราติดตั้งในสัญญาณนี้นะครับบริเวณที่ให้บริการนักท่องเที่ยวก็จะเป็นโครงการชื่อว่าโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีครับผมครับเพราะฟรีเลยแหละครับนี่มีตามสเปคของกสทช.นะครับก็ได้กำหนดไว้ว่ามีรัศมีไม่เกิน50เมตรเองครับอ๋อนิดเดียวครับครับแต่50เมตรในพื้นที่อุทยานมันก็ไม่เล็กนะฮะก็เอาเฉพาะจุดที่ให้บริการนักท่องเที่ยวครับครับพอพูดง่ายคือเพราะงั้นผมเกรงว่าอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเกิดคือบางทีมันต้องการความสงบบ้างอะไรบ้างเนี่ยคนจะไปเล่นกันเพลฮากันหรือเปล่าใช่แล้วครับแต่ทุกวันนี้นะครับเราก็มีมาตรการอยู่หลายอย่างครับครับเช่นการเข้าไปเที่ยวอุทยานชาติเรามีข้อห้ามข้อจำกัดในหลายเรื่องเช่นการส่งเสียงดังนะครับการแม้กระทั่งหลัง22นาฬิกาหรือ4ทุ่มเนี่ยงดใช้เสียงในอ๋อเลยเนี่ยนะครับถ้าการส่งเสียงดังเราก็จะมีเจ้าที่เข้าไปตักเตือนเนื่องจากว่ามันเป็นที่สาธารณะนะครับทุกวันที่เราก็ห้ามก็พวกชิงฉับทัวร์หรือว่าพวกแคมปิ้งก็ไม่ได้นะครับก่อเตาอะไรเราก็ไม่ให้นะไม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพื่อบริการท่องเที่ยวก่อนนะครับครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้การติดตั้งสัญญาณพวกนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับอุทยานด้วยนะครับเป็นประโยชน์กับอุทยานในการที่เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเราต้องยอมรับก่อนนะครับทุกวันนี้ว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานไปแล้วครับสำคัญมากโดยเฉพาะการส่งหลายๆคนใช้ไลน์นะเป็นการทำงานส่วนหนึ่งในการส่งข้อความนัดประชุมหรือส่งเอกสารไฟล์มันสามารถปิ้นได้เลยครับครับฉะนั้นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่นี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับอุทยานนะครับผมขอเล่าสั้นๆคร่าวๆนะครับรูปแบบของตัวเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นในสเปคที่กสทช.ทำ MOU กับเรานะทำโครงการ115แห่งนี้ก็คือจะเป็นรูปของตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์นะตู้คอนเทนเนอร์ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้บริการอยู่หลายตัวครับจำไม่ได้ว่ากี่ตัวก็ประมาณ 4-5-6 ตัวนะฮะแล้วก็หนึ่งก็เป็นการกระจายสัญญาณในรัศมีประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็ใครจะเข้าไปใช้บริการซึ่งจะมีเป็นฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถจะเข้าไปใช้ได้นี่ก็คือเป็นรูปแบบที่ทางสเปคที่ทางกสทช.จะมอบเขียนให้ทางกรมอุทยานครับผมครับครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์ธรรมดาปกติถ้ามีสัญญาณเราก็ใช้สัญญาณไปแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ไวไฟตัวนี้ได้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับก็ที่เป็นที่บ่นของนักท่องเที่ยวก็เนื่องจากพื้นที่ของเราส่วนใหญ่เราจะอยู่ป่าเขาอยู่ในป่าครับใช่ไหมฮะสัญญาณบางทีมันก็จะแบบมาแบบจางๆบ้างเลยครับก็ส่งสัญญาณส่งข้อมูลข่าวสารจะไปช้าหรือก็ไม่ค่อยไปหรือมันจางถ้ามันอยู่ไกลนะฮะก็เลยถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูงตัวเนี้ยอยู่ในพื้นที่ก็สามารถจะช่วยได้อีกทางหนึ่งครับครับโอ้โหแล้วถ้าเป็นอย่างอุทยานทางทะเลเนี่ยมันห่างไกลกันเยอะๆนี่จะทำยังไงฮะอ๋ออุทยานทางทะเลเช่นกันครับก็เราก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกก็มีสัญญาณโทรศัพท์บ้างพอมีบ้างครับผมพอมีบ้างแต่ถ้ามีระบบนี้เข้าไปนะครับติดตั้งก็จะเป็นประโยชน์กับอุทยานครับผมครับก็ยังย้ำอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดว่ามันสามารถจะกระจายสัญญาณไปทั่วอุทยานไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับเอาต๊ะจุดที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเท่านั้นก่อนนะครับครับหมายความว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วท่านไม่มีภารกิจจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องเข้าไปในป่าก็ได้ใช่ไหมฮะโดยหลักการแน่นอนการท่องเที่ยวเรามีการกำหนดโซนหรือกำหนดเขตบริการครับนะครับเรามีอยู่8โซนเอาง่ายๆก่อนไอ้โซนที่นักท่องเที่ยวจะไปได้เราไปให้แค่ 2-3 โซนก็ได้เองคือ1โซนนันทนาการนะโซนบริการครับแค่นั้นเองโซนอื่นเราก็
ไม่อนุญาตให้ท่องเที่ยวไปครับเนื่องจากว่ามันมีหลายอย่างเช่นบางครั้งเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยครับครับเราคำนึงถึงความปลอดภัยฉะนั้นไอ้สิ่งที่โซนที่เราให้ท่องเที่ยวไปได้เนี่ยเรากำหนดไว้เป็นแผนบริหารจัดการหรือแผนไม่บทนะครับซึ่งเรามีเจ้าที่ดูแลแม้กระทั่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติฉะนั้นนักเที่ยวก็ควรไปในสิ่งที่ทางเจ้าที่กำหนดครับไม่ควรออกนอกเส้นทางครับเนื่องจากว่าในที่ป่าเขาเนาะอันตรายมันไกลบ้านนะครับครับเดี๋ยวจะหลงเอานะครับอย่างน้อยก็กลัวจะหลงนะครับเดี๋ยวจะเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งครับผมแต่ทีนี้ว่าในภารกิจของกรมทางสำนักอุทยานแห่งชาติเนี่ยเนื่องจากว่าในป่าที่บางครั้งเราจะเป็นต้องใช้เพื่องานวิจัยงานศึกษาชีวิตสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราใช้ระบบยังไงครับคุณพิสิทธิ์เนี่ยอ๋อในส่วนอื่นเรื่องนี้นะครับเราจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในโซนนี้นะใช่ใช่ใช่การจะเข้าไปต้องขออนุญาตครับข้างขาไปเป็นการขออนุญาตมีการเชี่ยนาไปสำหรับในส่วนของเจ้าที่เรานะครับเราก็ใช้อุปกรณ์สื่อก็ใช้แบบบันทึกแล้วเอาออกมาครับเช่นใช้ไปตั้งไว้เงี้ยเหรอฮะใช้เช่นกล้องใช้กล้องเขาเรียกว่ากล้องแคมเมราแท็กครับซึ่งมันใช้ถ่านไฟฉายก็บันทึกแล้วก็อยู่ในSD card นี่นะครับบันทึกแล้วเราถึงจะออกมาแล้วก็จะมาถ่ายข้อมูลกันทั้งหมดในส่วนเป็นการสื่อสารในหลายพื้นที่ไกลๆเนี่ยเรายังใช้การสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทางราชการอยู่ครับครับผมครับยังวออยู่ใช่ครับยังวออยู่แล้วก็ส่วนภาพวันนี้ใช่ครับครับส่วนภาพวิดีโออะไรพวกนี้ก็ไปตั้งเอาไว้ถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปลาดตระเวนอยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยภารกิจของเขาเนี่ยเขาก็ไปเอาออกมาใช่ครับอ๋อเข้าใจละแล้วมันต้องทำราชการครับมันมีโอกาสที่จะใช้เป็นแบบระบบผ่านดาวเทียมอะไรพวกนี้ไหมฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ไปชี้แจงการบริการเรื่องระบบการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่รัฐสภานะครับก็มีหน่วยงานหนึ่งก็คือทางบริษัทสามารถนะครับสามารถก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่ามันมีระบบหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์กรมอุทยานชาติมากกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเขาใช้ระบบส่งสัญญาณลงมาจากดาวเทียมครับผมซึ่งผมได้ชี้แจงไปนะครับเป็นให้ทำความเข้าใจตรงกันว่าก็ยินดีครับยินดีกรมอุทยานชาติไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่อุทยานชาติเท่านั้นนะครับใช่เรามีทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวนอุทยานสวนลูกชาติสวนพฤกษศาสตร์นะครับถ้าหากทางบริษัทสามารถอยากจะติดตั้งนะการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานที่เราได้มีการบริหารจัดการแล้วนะครับ ครับเรายินดีนะครับถ้าหากจะให้ติดต่อผ่านทางหัวหน้าซึ่งเราจะบอกได้เลยว่าตรงไหนติดตั้งได้ตรงไหนติดตั้งไม่ได้นะครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยครับสมคือเราไม่ต้องปักเสาพาดสายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับพื้นที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าจะอยู่ไกลมากเลยการลงทุนแบบนี้มันไม่คุ้มค่าครับผมแล้วการบำรุงรักษาก็สูงใช่มั้ยฮะใช่ถ้าส่งสัญญาณทางดาวเทียมลงมาโดยมีตัวเครื่องมือในการรับสัญญาณแล้วค่อยกระจายสัญญาณในรัศมีที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ไอ้ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับก็เลยได้คุยเบื้องต้นกับทางบริษัทสามารถที่ได้ชี้แจงในระบบนี้ซึ่งเป็นประโยชน์กับอุทยานครับผมครับแสดงว่าอีกหน่อยเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเสือที่อะไรนะอะไรนะทางแถบสืบนาคเสถียรนะฮะอุทัยธานีอ่ะผมห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไปอยู่ตรงไหนเวลาไหนอะไรยังไงนี่มันสามารถศึกษาวิจัยได้เลยนะครับคุณพิสิทธิ์ฮะใช่ครับแต่ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้จะเป็นดาบสองคมนะครับผมถึงจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยการที่จะติดตั้งสื่อสารเนี่ยมันต้องคิดแล้วคิดอีกใช่คุณต้องประสานกับหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรามีแผนแม่บทครับหรือเรียกว่าแผนการบริหารจัดการพื้นที่นะครับเราจะกำหนดไว้เลยว่าตรงนี้นะครับให้บริการตรงนี้ยังไม่ได้ให้บริการเพราะว่าในส่วนของเพราะว่ามันเป็นแบบสังคมใช่ไหมฮะมันอันตรายในการอันตรายชีวิตสัตว์ปกป้องพื้นที่ปกป้องพื้นที่ไม่ว่าแต่สัตว์หรือว่าต้นไม้โดยเฉพาะไม้พยุงอ๋อมันไม้หอมนะครับไม้หอมที่ก็จะมีการลักลอบฉะนั้นบางอย่างเนี่ยก็เราก็ต้องขอให้เป็นจำกัดในส่วนของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็มีวิธีการสื่อสารไม่ต้องกังวลครับผมครับอันนี้แสดงว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากมายเพียงแต่ว่าขอว่าเราจะให้ไปเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับคุณพิสิทธิ์ถูกครับผมเป็นไปไม่ได้เราถึงได้กำหนดเขตบริหารจัดการฉะนั้น
ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการนี้นะครับโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ได้เซ็น MOU ร่วมกับกสทช.เป็นการให้บริการนักท่องเที่ยวครับในจุดบริการเท่านั้นเขตโซนบริการเท่านั้นครับกับส่วนที่เหลือถ้าเกิดว่าท่านจะถ่ายภาพอะไรมาก็ต้องขออนุญาตด้วยจริงๆมันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับคุณพิสิทธิ์มันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่แล้วเอาที่เขากำหนดให้เที่ยวกันแล้วกันนะอย่าไปลึกกว่านั้นเลยต้องครับเอาที่เขากำหนดให้เที่ยวก็เยอะแล้วครับเที่ยวไม่หมดแล้วครับครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าไปเที่ยวธรรมชาตินะครับครับเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศบางคนเขาชื่อเรียกว่าอาบป่าอาบป่าเหมือนอาบน้ำเหรออาบป่าก็คือไปซึมซับนะครับธรรมชาติเพื่อให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจครับก็ไอ้ที่มันไกลๆที่เขาไม่เปิดให้ไปก็อย่าไปเลยนะครับเพราะว่าสงสารเจ้าที่นะครับเพราะว่าพวกผมเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณนะส่วนใหญ่ไปเนี่ยที่เราไม่ให้ไปเพราะว่าเราดูแลกันไม่ทั่วถึงครับผมครับแล้วมันมีอันตรายด้วยนะฮะแฝงอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องครับป่าก็คือป่าเอาเงี้ยดีกว่าถูกต้องครับสิ่งที่เราเปิดให้บริการท่องเที่ยวคือจุดที่เราคัดแล้วพอแล้วใช่ส่วนที่คุณไปมันลำบากมันไม่ได้สวยกว่าที่เราคัดให้คุณดูหรอครับเอาละครับตอนนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณมากนะครับคุณพิสิทธิ์ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับคุณพิสิทธิ์ปิยสมบุญนะครับผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างที่คุณพิสิทธิ์บอกอะไรที่เขาไม่กำหนดให้ไปเลยอย่าเข้าไปเลยครับเข้าไปแล้วบางทีมันหลงป่าแล้วมันอันตรายนะฮะอันตรายใช้คำนี้ดีกว่าเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงผมไปเฉลยคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อมีที่มีเงินเพื่อผู้ประกอบการนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่สามารถให้ผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อเนี่ยนำเอาที่ดินเปล่าหรือจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือจะเป็นห้องชุดก็ได้มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อเลยนะครับคำถามคือว่าธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ50ล้านบาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรก็วันพรุ่งนี้เช่นเดิมครับเราจะกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ